ต่แล้วเขาก็สอนผมบอกว่าเดินถอยหลังมันถอยหลังไปถอยหลังมาภรรยาผมก็ไปถามผมบอกว่าพอไปเจอว่าหลวงพ่อเขาบอกอะไรคุณนะคุยอะไรกันจังเขาบอกเขาบอกให้เดินถอยหลังสงสัยพี่คิดเอาเองนะสงสัยพี่ของขับมันเลยป้ายเยอะเลยบ้านเยอะแล้วหลงไปไหนก็ไม่รู้ว่างั้นเขาให้เดินถอยหลังให้เดินถอยหลังเดินไปทั้งวันพอกลางคืนมืดๆนั่นเพราะว่ากระดาษเราเขียนผมแพ้ขนาดนั้นนะผมกลับบ้านนะผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวทิ้งมันที่นี่เดี๋ยวผมไปแล้วภรรยาผมว่าผมจะมารับวันนี้ว่างั้นนะผมทิ้งผมไม่เอาแล้วเอ๊ะหลวงพ่อรู้ได้ไงนะครับไปถึงไปยึดกระดาษไปยึดกระดาษผมเอาไปเลยนะเอ๊ะยังไงเนี่ยก็ย้ายคุณสุนันทาบอกคุณต้องย้ายไปอยู่ตรงนู้นผมก็ย้ายก็ย้ายพับไปเจอภรรยาเขามาช่วยขนของเขาบอกให้ย้ายเขายังมาบอกผมอีกว่าพี่หลวงพ่อสั่งมานะคิดไม่คิดมันหมายความอะไรพี่ไม่รู้อะไม่รู้ผมกลับไปนอนนะผมนอนนะผมไม่ทำแล้วคิดไม่คิดอะไรเนี่ยผมไม่รู้จังนะผมนอนแล้วคุณตุ๊ดตาบางตาเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ไปตอบอารมณ์ผมก็ขึ้นไปหลวงพ่อถามผมบอกว่าคุณคิดว่าคุณรู้นะคิดไม่คิดเนี่ยทำไมคุณไม่รู้อ่ะผมบอกไม่รู้จริงๆมันยังไงนะผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อคงจะนี่คือคำพูดเนี่ยสำเนียงพูดนะนะไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเป็นสำเนียงพูดบ้านผมนะครับไอ้โง่เฮ้ยทำไมยังไม่รู้ว่าคุณยังไม่รู้เลยผมอายนะผมอายคนนั้นเยอะกลับมาลุกขึ้นกลับมานอนแล้วลุกขึ้นเอาใหม่เฮ้ยหลวงพ่อเขาว่าอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องมีกลยุทธ์อะไรให้มึงรู้สึกให้ดีนะมึงโง่นี่มึงรู้ไปด้วยนะกลับมาครับมาเดินถอยหลังเนี่ยเดินถอยหลังนั่นแหละมันเกิดอะไรวะขึ้นมาเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้คิดไม่คิดหลวงที่หลวงพ่อบอกนะเขาบอกมันอะไรวะเนี่ยสว่างสวยหมดเลยไอ้อะไรความคิดไม่มีเลยนะมีแต่ความไม่คิดหมดเลยตะวันแล้วหลวงพ่อถามเขาบอกมันกี่เปอร์เซ็นต์นะที่จริงเนาะผมตอบว่าเกือบร้อยแต่ที่จริงร้อยผมบอกเกือบร้อยครับก็ไปมันอะไรวะเนี่ยทำไมหลวงพ่อไม่เอาป้ายมาติดแล้วมาอะไรตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอะไรแต่ใจไปคิดว่าตามาดาจิตเนี่ยนะมันจะมีความคิดกับตัวสติมันจะอยู่ด้วยกันมันตัวสติหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่ความคิดไม่มีเลยนี่ทำไมมันอะไรวะเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นสติพอหลวงพ่อมาผมกราบเรียนหลวงพ่อ
เอ๊ะตัวสว่างระหว่างนี่มันใช่สติแบบนี้พ่อหลวงพ่อบอกว่านั่นสิบอกนั่นเนี่ยใช่คุณไม่รู้ตัวเนี้ยคุณมีอยู่ตัวคุณแล้วคุณไม่รู้คุณขี่ช้างเนี่ยอยู่เนี่ยขี่ช้างเนี่ยคุณไม่รู้จักช้างใครเขามาขอช้างคุณก็หายเข้าไปโอ้โหแสบจริงๆเลยคุณผมไม่รู้จริงๆนะว่าไอ้ตัวที่ผมรู้นั่นคือสตินี่เนี่ยที่ผมมาที่นี่นะผมต้องการตัวนี้แต่ผมเปลี่ยนมาเรียนไปว่าพาผมกลับบ้านทีผมหลงผมไม่รู้อะและจริงๆแล้วก็หลงจริงๆนะพอผมฝึกตัวเองนะไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะแต่ผมอ่านตำราของพ่อเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าฝึกไม่ก้าวหน้านะต้องรีบไปหาครูบาอาจารย์แต่นี่ผมก็เคยจะไปหาต้อง10ปีมาแล้ว10กว่าปีมาแล้วไม่เจอพ่อไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็พอรู้อันนี้แล้วนะเราบอกเอ๊ะเราได้กุญแจได้ถึงที่อันนี้ไปแล้วนะผมได้หัวใจของพ่อเทียนไปแล้วผมคิดในใจนะผมได้หัวใจของพ่อเทียนไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมมาผมต้องการอันนี้ผมได้แล้วนี่ก็พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะมันสโลว์ดาวน์ลงไปเลยนะซอฟลงไป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 คล้ายๆเหมือนแต่ยังไอ้นั่นยังอยู่นะแต่มันซอฟลงไปซอฟลงไปซอฟลงไปอะไรแบบยังอยู่แต่ว่าซอฟเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่สว่างสวยไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรสว่างผมว่าเงินในใจว่านี่ผมได้แข่งทิพย์แล้วผมกลับบ้านได้นั่นเขาบอกว่าคุณมีแข่งทิพย์นะแต่ละคุณไม่รู้บ้างที่ไหนรู้จะไปได้ยังไงมันไม่สำคัญที่บ้านหรอกนะที่บ้านมีใครอยู่คุณรู้ว่าคุณจะไปบ้านไหนก็แล้วแต่ทุกบ้านมีทุกคนคุณไม่ต้องหนีที่คุณอยู่ทุกวันนี้คุณหนีคุณหนีออกมาแล้วคุณจะไปหาบ้านไหนมีแล้วทุกบ้านมีทุกผมก็อ๋อเข้าใจแล้วก็สรุปแล้วก็คือว่าทุกบ้านมีทุกเพราะว่าคุณไม่รู้ในจิตเนี่ยมันมีความคิดอยู่ไอ้ตัวทุกข์ตัวความคิดนะไม่ใช่จิตนะอยู่รู้เปล่าคุณรู้ไหมเนี่ยผมว่าโอ้เข้าใจเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อวาระพามากับบางผมรู้แล้วผมไม่ได้ไปไหนแต่ผมต้องอยู่ตรงนั้นแน่ผมต้องอยู่กับทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยอยู่กับทุกข์เนี่ยแต่คุณมีสติรู้ไหมเนี่ยที่ไอ้ไม่รู้ไม่คิดของหลวงพ่อสอนเนี่ยไม่คิดเนี่ยอยู่อันเนี้ยอยู่ต่อไปแล้วถ้าคุณเจริญสติอย่างนี้ต่อไปนะไอ้ตัวทุกข์มันจะลดลงและตัวทุกข์มันจะหายไปเองเข้าใจไหมผมว่ากราบขอบคุณครับกราบจบแค่นี้ครับเอ๊ะมันได้ภาพใหม่ไม่ใช่สองภาพนะคุณถ้าเปลี่ยนสมมติภาพไม่เป็นภาพอะไรคุณตาย
เป็นภาพเรียลลิสติกอะไม่ใช่การไม่ใช่ภาพประดุมนะคืออันนี้คือในวิธีการโพสต์เนี่ยต้องการเน้นให้แต่ละคนเป็นตัวของตัวเองและสะท้อนในสิ่งที่มันมีอยู่ออกมาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนแต่ว่าคุณประจวบหลังจากเสร็จข้อนี้หลวงพ่อยังไม่ยอมนะอยากจะให้คุณไปเก็บอารมณ์เข้มต่อถ้าคุณไม่ไปเก็บอารมณ์เข้มต่อคุณเป็นวิปัสสนาต่อมาไม่รับผิดชอบนะต้องไปเก็บอารมณ์เข้มต่อสักหน่อยไปที่แพร่แสงเทียนจังหวัดแพร่ได้ไหมแล้วคุณก็จะได้กุญแจแล้วก็เปิดเข้าบ้านได้สะดวกแล้วทีแต่ทีนี้คุณเพิ่งพบบ้านแต่ว่ากุญแจยังไม่แน่จะเพราะมันเป็นพวงใหญ่เลยกุญแจใช่ไหมแต่ในพวงนี้มันมีอยู่ลูกหนึ่งสำหรับประตูนี้โดยเฉพาะคุณเข้าประตูใหญ่ได้แต่ในประตูใหญ่ในบ้านคุณมีอีกหลายตู้แล้วที่มันยังมีกุญแจในพวงนั้นนะแต่คุณยังไม่รู้ว่าไอ้พวงนี้มันลูกกุญแจตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ทีนี้คุณสามารถเปิดประตูใหญ่ได้นะคือตัวไม่ทุกข์กับตัวทุกข์มันอยู่ด้วยกันนั่นคือกุญแจแต่ว่าคุณต้องหาดูความคุณต้องการอะไรคุณต้องการทุกข์หรือต้องการไม่ทุกข์คุณเลือกได้อะไรตรงนี้คุณรู้จักความทุกข์และไม่ทุกข์มันอยู่ด้วยกันตอนนี้คุณเลือกได้คุณจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ใช่ไหมเลือกได้ไหมเลือกได้ได้เลือกได้แต่ว่า เมื่อคุณเปิดประตูตรงนี้ได้เข้าไปในบ้านมีกุญแจเยอะเยอะแต่ละตู้นี่แม้ถึงแต่เซฟให้คุณด้วยในพวงนั้นแหละแต่คุณยังไม่รู้ว่าลูกไหนเป็นดอกไหนงานนี้ต้องไปหาเก็บอารมณ์ให้หน่อยสัก10วันได้ไหมโอเคถ้าไม่ได้มาไม่รับผิดชอบเลยบทเรียนที่คุณต้องไปทำตรงนั้นก็เชิญคุณทอไปคุณยันกันคือกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆตัวเองชื่อกาญจนานะคะคือปฏิบัติมาหลายครั้งแต่มันก็รู้สึกว่าตัวเองไม่โล่งโปร่งเป็นบางครั้งไม่ได้โล่งโปร่งตลอดนะคะครั้งนี้เป็นการเก็บอารมณ์แบบเข้มครั้งแรกเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกับพระอาจารย์ก็เก็บแล้วก็คือไม่ได้มีการสอบอารมณ์ครั้งสุดท้ายมันสุดท้ายที่ทำนะคะปฏิบัติก็เหมือนทุกครั้งก็คือแรกๆก็จะมีความคิดหลังๆพอวันที่สองก็จะแบบว่ามีความคิดบ้างแต่โปร่งมากกว่าความคิดแต่นี้พอกันพระอาจารย์ให้กันบ้างก็ไปทำเพราะว่าเอกการบ้านจริงๆแล้วพระอาจารย์สอนตลอดเวลาแต่ตัวเองเป็นคนที่ไม่สังเกตในอาการที่พระอาจารย์สอนคือพระอาจารย์ก็สอนทุกครั้งอะค่ะแต่ไม่ได้สังเกตครั้งนี้ก็ลองอยู่กับตัวเองทั้งวันไม่มีอะไรไม่รู้จะทำอะไร ก็นั่งสังเกตนะคะแต่ว่าการสังเกตของตัวเองยังไม่เก่งนะคะสังเกตแล้วรู้ว่าตัวเองรู้ถึงความต่อเนื่องแต่บางทีก็ตัวเองจะเป็นคนที่ขี้กังวลแล้วก็จะไปดูสับสนระหว่างความต่อเนื่องกับเวทนานะคะก็วันนั้นก็มีความรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวดีเพราะว่ามันก็ยุ่งอยู่กับสองเรื่องก็คือเวทนากับความต่อเนื่องความต่อเนื่องก็ได้แต่ดูเวทนาดูแลมันก็จะเรียกว่าสับสนมันไม่สับสนคือมันเห็นแต่มันเห็นไม่ชัดเพราะว่าเราไปกังวลในเรื่องของทั้งสองเรื่องนะคะแต่นี้ก็เรียนก็เวลาพระอาจารย์ถามก็คุณคนไม่ชอบพูดคือถามก็ตอบแต่ไม่ชอบอธิบายนะคะแต่นี้พอเราก็รู้ว่ารู้ใช่ไหมคะก็พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยแต่รู้สึกโปร่งโล่งนะคะแต่เรารู้ว่าเราสับสนในเรื่องนี้แต่นี้พอวันที่สองเนี่ยพระอาจารย์ก็ให้โจทย์ก็แต่ในวันแรกเนี่ยที่ทำเนี่ยมันโล่งแล้วจนกระทั่งว่าเรารู้ว่าไอ้ตอนที่เราแบบสบายเนี่ยพอเรานั่นปุ๊บแป๊บเดียวเองจิตเราตกไปอยู่ว่าเฮ้ยเราเห็นความสบายแล้วเราเข้าไปเลยค่ะเข้าไปยินดีกับมันแล้วรู้สึกว่าตัวเราเห่อๆเราก็รู้แล้วเอ๊ะรู้ไม่รู้เราเป็นอะไรแต่รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ดีแน่ก็พยายามก็ไม่รู้ว่าก็ใช้ท่าที่ยากคือตามลำดับที่พระอาจารย์ให้นะคะก็เลยกลับมาที่ท่าที่ยากที่สุดก็คือท่าที่เราเจ็บที่สุด
ไอ้ความกังวลก็คลายแล้วก็หายไปแล้วก็ตัวเองก็เริ่มต้นใหม่รู้ว่าตัวเองหลงแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ทำตัวคลายๆทำใจกลางๆแล้วก็เริ่มต้นเดินใหม่หาจุดของตัวเองแต่นี้พอก็จบไปในวันนั้นพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็พระอาจารย์ก็ให้ก็ตัวเองก็เป็นคนที่นั่งแล้วชอบทนกับตัวเองนั่งดูทุกข์ก็นั่งตัวเองก็รู้ว่าคือก่อนเนี่ยเป็นนานแล้วพระอาจารย์สอนก็คือไม่ฟังก็คือนั่งชอบแช่นั่งจุกเจ็บแช่อยู่ในอารมณ์ของแบบเห็นอยากเห็นชัดๆคือความอยากของเราแหละเห็นชัดๆก็นั่งจนเลยเวลาไม่ได้สักพระอาจารย์ว่า10นาทีแต่ตอนนี้เนี่ยคือมาก็คือ10นาทีที่พระอาจารย์ท่านแล้วรู้เปรียบเทียบเห็นถึงความแตกต่างตอนนั้นเป็นการทรมานจนตัวเองจนทําไม่ได้เจ็บขาครั้งสุดท้ายที่มากับไปกับพระอาจารย์คือเจ็บปวดจําทําไม่ได้ง่วงเหงาหนาวนอนเจ็บทั้งวันนะคะคราวนี้ก็เริ่มพระอาจารย์ก็บอกก็เอากลับไปทําก็ค่ะก็ยังชั่วคราวนี้มาก็ทําแบบนี้ก็รู้ว่าเราลงทางไปนะคะแต่นี้พอดูเวทนาของตัวเองก็เห็นว่าตัวเองพอดูไปนานๆเดี๋ยวเวทนาเนี่ยเราเริ่มจับได้แล้วมาปฏิบัติบางครั้งเรามีจิตแข็งเราจะเห็นความเจ็บปวดเห็นตั้งแต่เริ่มพอเจ็บปวดปุ๊บเห็นเราจะสังเกตเห็นเพราะทุกครั้งจะไม่เคยสังเกตแล้วเราก็จะค่อยๆสังเกตคือตอนนี้ทำหลายวันทำวันก่อนเนี่ยความที่เรามีสติค้างมาจากอันนั้นเลยค่ะเราก็จะเห็นว่ามันเจ็บแล้วเราดูมันได้เราอยู่กับมันพอได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่2ก็เห็นอย่างงี้พอวันที่3เนี่ยก็ทําแล้วก็แบบวันนี้พระอาจารย์ที่สั่งอะไรอ่ะก็เลยมาทบทวนแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความอยากก็เลยทําเนี่ยเลยค่ะทําแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ระวังหุ้นเรากลับไปคิดถึงไอ้แบบสิ่งความกังวลใจคือตัวเองเนี่ยทำปฏิบัติมาแล้วรู้ว่าความฟุ้งซ่านตัวเองมีน้อยลงนะคะไม่ค่อยมีแต่จะเป็นคนคิดแล้วก็กังวลเป็นคนคิดและขี้กังวลความนี้มันออกมาก็เลยจับได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้กังวลใจก็จะพยายามที่จะรู้ว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่คือเรารู้สรุปก็คือเรารู้เนี่ยรู้เดินแล้วรู้แล้วเราชอบหลงว่าตัวเองรู้อันนี้คือหลงว่าตัวเองรู้เข้าใจว่าตัวเองน่าจะหลงว่าตัวเองรู้แล้วเราก็เลยปึ๊บนึงแล้วก็กระเลิดเผลอแต่จะกลับมาได้เพราะว่าคิดว่าตัวเองแบบคือทำบ่อยอ่ะคือเป็นคนที่ชอบทำบ่อยแล้วก็ทำมานานแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะว่าท้อเออแค่นี้ค่ะส่วนหนึ่งที่ให้คุณกัญจนาเข้าเก็บอารมณ์เพราะว่าดูหน้าคุณกัญจนาเนี่ยเหมือนคนไม่ทุกข์หน้าเธอจะเปื้อนยิ้มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องมีอะไรในใจที่ดีๆก็อยากให้ต่อยอดนี่ก็คือก็เลยว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจนะเข้าปฏิบัติแต่ละครั้งก็ได้อารมณ์เพราะนั้นก็ในส่วนนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีก็แล้วมีสั่งสมมาดีนะอารมณ์ดีเสมอเพราะฉะนั้นจากช่วงนี้เราผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงเราขอเบรกเดินจงกรมร่วมไปสักพักแล้วค่อยรอบที่2ต่อไปเดี๋ยวมันจะนำเดิน